จอหน้าตัวเองไปแทบเลือกกันนะครับอีโวก็เลยเดี๋ยวให้ทั้ง3คนแนะนำตัวหน่อยได้ครับผมสวัสดีครับฝากครับ PHS 03ครับผมสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะ GSS 15ค่ะสวัสดีครับด้อมคุณหนูทีมได้07สตางค์นะครับโอ้โหโอ้ยตะแปะใจเย็นๆสวัสดีครับจิมนาย TSS 09ครับขอเสียงสูงๆหน่อยสวัสดีครับลืมชื่อเลยเร็วๆไปหน่อยโฟร์ครับ TSS 04ครับTSS นี่ย่อมาจาก Thailand School Star ใช่เป็นปี2019ปีที่เราประกวดเข้ามาด้วยกันครับเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา5คนเนี่ยคน004ตรงกับโฟร์เลยใช่ไหมใช่แล้วอันนี้คือแบบว่าสุ่มได้ป่ะหรือว่าโอ้ยจับฉลากไม่ใช่หรอไม่ได้จับฉลากนะแล้วผมก็แอบดูว่าอยากได้เบอร์4อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต่างกันตอนนั้นชอบเลข7เหมือนกันกล่องมันใสงั้นก็เลขเอาเลข7ถ้าของพี่หาครับเขาล็อกมงไอ้เบอร์ไม่เกี่ยวเบอร์ไม่เกี่ยวเอาเบอร์ไม่เกี่ยวครับครับเนี่ยจริงๆจากอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็พวกเราก็เติบโตมาจากเวทีไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์นะครับโอ้โหมากันครบแล้วนะพี่อ๋อมคืออะไรอ่ะหน้าพี่อ๋อมพี่อ๋อม MVP อยู่นะโอ้ยตอนนั้นซิซี่เดบิวต์เลยใช่จันเคยช้าอย่างทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดตอนนั้นเป็นไงทำไมถึงอยู่ดีมาประกวดครับคุณสตางค์ยินดีผมเริ่มที่ผมโอเคตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็น Thailand School Star เนาะชื่อรายการก็บอกอยู่ว่าเป็น School Star คือตอนนั้นผมอยู่ม.6 แล้วเฮ้ยผมเฉยเลยว่ะเฮ้ยคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ม.6 แล้วครับร้อยอยู่ม.6 แล้วก็แบบว่าปกติตอนแรกขี้อายมากแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าโอกาสสุดท้ายของเราแล้วแบบว่าม.6 ไงก็เลยลองดูยังไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เลยเลือกที่จะข้ามกำแพงตัวอย่างเบานั้นก็รู้สึกดีใจครับผมก็ได้มาเจอน้องๆที่น่ารักถึงวันนี้นะครับผมแน่นอนแล้วพี่ชาเที่ยวนะครับก็ตอนแรกก็คือเห็นที่ GMMTV เขาประกาศหาพวกแบบ Thailand School Star เป็นชุดนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบการร้องเพลงชอบการเต้นแล้วก็ชอบการแสดงก็เลยลองมาประกวดดูแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัว GMMTV ค่ะตายแล้วผมยอดเลยขอแล้วครับขออารันได้ครับขออรันคือปกติผมประกวดอยู่แล้วผมชอบสายประกวดร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงที่เป็นนักงานชื่อพูดเลยชื่อโกพี่โกอ๋อนะพี่โกพี่โกตอนนี้เขาดูไหนแค่นะครับดูลงเลยเขาทักมาบอกว่าสนใจลองมาประกวดดูไหมตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นรายการประกวดอะไรแต่ก็ลองดูก็ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็สุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้ฮะดูข้างหลังนี่คือพี่อ้อมอีกแล้วเฮ้ยพี่อ้อมแกแบบผู้บริหารมองแรงเลยโอ้โหยืนอยู่กลางแบบเหรอพี่อ้อมบอกด้วยว่าวินนี่เฮ้ยมาดูนะเฮ้ยผมสั้นเลยผมสั้นเลยผมสั้นเลยไม่ตายแล้วคุณดูใครรู้เยอะเป็นวินนี่โถไม่โอ้ยโอเคผ่านไปผ่านไปเรามาเล่าถึงตอนประกวดดีกว่าครับพวกเรา4คนเป็นผู้ชายหมดใช่ไหมเราควรจะตัดสินใจกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นพี่เอิร์นตอนนั้นคิดว่าใครเตะตาที่สุดถ้าแอคตัวเองแมวมองคิดว่าไอ้คนนี้ไม่มีแววได้แน่ๆไม่มีเตะตามีแต่หน้าเตะก็รู้สึกตอบยากนะเพราะว่าน้องๆร้องเพลงพอต้องสามคนร้องเพลงพอส่วนน้องโฟร์ก็คือลำมวยเก่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็มีความยูนิคเป็นของตัวเองก็รู้สึกว่าเตะตาทุกคนเลยแล้วกันคำตอบทางงามเกลียดสุดถ้าสี่คนนี้ให้เลือกหนึ่งคนต้องเลือกคนหนึ่งเลือกหนึ่งคนเลือกคนหนึ่งใช่ไหมใช่เลือกตัวเองได้ปะโอเคต้องไปเล่นเปลี่ยนคำถามดีกว่าพอพวกคุณเข้ามาอยู่ GMMTV เนี่ยมันเป็นไงดีไหมมันก็ต้องดีอยู่แล้วสิมันดีอยู่แล้วใช่แต่แบบมันดียังไงมันดียังไง
มันดียังไงแบบเฮ้ยงานแรกคืออะไรงานที่ประทับใจที่สุดคืออะไรอย่างพวกเราเนี่ยไอ้โอ้ยอิมแพคจริงแรงโพสไปเถอะอันนี้คือประทับใจมีอะไรที่แบบงานประทับใจหลังจากเข้าจีไหมงั้นผมพูดแล้วกันครับผมรู้สึกว่าเป็นที่ที่ให้โอกาสผมแล้วกันในการร้องเพลงเพราะปกติผมร้องเพลงเฉยมันก็ไม่ได้มีแบบช่องทางอะไรหรอกเนาะแต่คืองานแรกของผมก็คือร้อง OST ประกอบซีรีส์เลยครับผมแล้วก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่ถาแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ทุกคนก็ให้โอกาสพวกเราในการแสดงความสามารถที่เรามีเนาะทางด้านการร้องเพลงแล้วก็การแสดงที่เราแบบกำลังจะเริ่มนะครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับผมคุณพี่เอิญคุณนะโอเคก็ของหนูนะคะก็รู้สึกว่าครอบครัวจีเอ็มทีวีเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้ามาเนี่ยผู้ใหญ่ก็คือให้โอกาสหนูเป็นคนที่ชอบด้านการแสดงชอบการเต้นอะไรเงี้ยก็คือมีผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสได้ลองทำการแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวจีเอ็มทีวีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากตอนที่เราประกวดกันเนาะก็จะมีเป็นรุ่นพี่ที่มาต้อนรับหลายๆคนใช่มีใครบ้างครับคนนั้นจำได้ไหมที่มาต้อนรับคนท้องมานี่ตาตาไม่ตามองต่ำอ่ะโอเคเพราะนั้นมีเซซี่พี่เต้พี่นิวแต่ละกันลองหลับตาพูดสิไม่ไปดูผมอ่านสคริปต์อยู่กับพี่ชายไม่แบบเล่เลยนี่มีหมดเลยไหมพูดอีเซซี่มีพี่มูฟพี่มอนพี่ชิมอนพี่นันนนไอดอลผมไอดอลผมพี่กันพี่อ๊อฟพี่อาร์มพี่ไว้พี่เตพี่นิวมาเป็นแบบครบแก๊งเลยอะไรวันนั้นผมแบบว่าเป็นเด็กแล้วแบบว่ามองพี่เขาอยากเป็นเหมือนเขามากเลยตอนเขาโชว์บนเวทีแล้วพี่แบบว่าคนกรี๊ดเยอะๆก็นี่ไงวันนี้คุณก็มาอยู่ที่นี่แล้วไงตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้บุ๊กเป็นกรรมการด้วยนะพี่บุ๊กบอลเนี่ยวันนั้นผมจำได้แม่นเลยที่บุ๊กแม่ใส่ชุดสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็แบบว่ามีสีขาวข้างในใช่ป่ะจริงป่ะนี่คุณดูคนเดียวเลยโอเคผิดด้วยโอ้คุณพี่แจ๊ดเหรอแจ๊ดลูกก็อยู่ที่แย่แล้วลูกคุณจะอยู่ข้างหลังเป็นกรรมการด้วยโอ้แสดงว่าผมจำผิดมาตลอดผมจำเป็นพี่แจ๊ดเป็นพี่บุ๊กเหรออะไรอ่ะแล้วคุณทำตาใสทำไมอ่ะลูกอีนอะไรอ่ะก่อนที่เวลามันจะลุกเลยกันไปนานเกินไปเราคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตเราเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าเกมสตาร์ตอนแรกถึงตาพวกคุณสามคนนะผมใหญ่พวกคุณพูดเกมสตาร์กันบ้างแม่เราเกมสตาร์ตกเองตกตุ้มได้ไหมคุณข้ามสคริปต์มาหน่อยแต่ยังไม่ขอบคุณเลยนะต้องขอบคุณก่อนนะไม่แก้คือถามความรู้สึกยังไงต้องขอบคุณก่อนเราต้องขอบคุณเขาขอบคุณก่อนเขาบอกให้เราขอบคุณเขาไม่ใช่ให้พวกผมได้พูดกล่าวอะไรสักหน่อยโอเคเพื่อบอลสคริปต์เราพิมพ์หมดเลยวะไม่เป็นไรให้เขาดำเนินรายการกันต่อดีไหมโอเคโอ้โหว่าตั้งยังไงบอลเหรอบอลขอบคุณหน่อยนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกน้องๆและสองคนแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมรู้สึกว่าดีใจมากที่เห็นน้องๆมาถึงจุดนี้ได้ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตน้องแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามน้องๆแล้วก็ร่วมผมไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับโหครับพี่ฟอร์ดพี่อะไรไม่ไปอยู่นี่ยังไม่ไปโอเคยังไม่ไปครับยังไม่ปานก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่มาดูคอนเสิร์ตน้องๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาอยู่กันอีกตรงนี้นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มาขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณรายการ Thailand School Star นะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่พูดกันดีนานๆได้นะครับพูดกันดีมากเลยฉันเราเจอแล้วนะสุดท้ายนะคนสุดท้ายเนี่ยทำอะไรครับเดินแบบใช่อะไรโอเคอาร์มตามผมแล้วเนาะตามผมก็อยากขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนครับผมที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนเลยที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำแล้วก็ได้ลองทำในสิ่งที่ชอบนะได้สิ่งที่รักก็แล้วก็อยากแสดงความยินดีมากกว่าวันนี้พวกคุณสองคนเจมินายโฟร์นะครับก็ยังตอนนั้นที่เรายังคุยกันหรือว่า
ที่ซีรีส์ไปแบบจะมีคนดูซีรีส์ผมไหมดูวันนี้นะครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนมากนะครับก็อยากให้ทุกคนอยากให้น้องๆทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีที่ต่อไปนะครับแล้วก็ให้มีมัมหมี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ฟ้าครับขอบคุณถามคนมากๆครับผมไม่ฝากพี่เอิร์นพี่ตาตามากขอบคุณที่เรียกว่าอะไรมาร่วมย้อนไปจุดเริ่มต้นของเราครับผมขอบคุณมากนะครับเสียงปรบมือให้ทั้ง3คนหน่อยครับขอบคุณครับอ่ะไอ้เกมสตาร์ทต่อได้อ่ะโอเคถึงเวลาละเรามาเรื่องราวต่อไปเป็นไรอ่ะเห็นเหรอบิ้วเสียงเป็นเโอเคคุณสามคนไปพูดเกมสตาร์ทต่อกันหน่อยได้ไหมโอเคครับเพื่อจะเป็นด่านต่อไปครับครับ3 2 1 Game คนละคีย์เลยโอ้โหเริ่มเล่นมาคนละคีย์เลยโอเคโอเคเขาปิดไฟรอแล้วเนี่ยปิดไฟแล้ว